หัสเฮ้ยไม่ใช่วันนี้เป็นวันพ่อค่ะพ่อฉันก่อนมานี่บอกรักพ่อหรือยังยังเลยก็คือบอกกันว่าจบรายการนี้ไปจะกลับบ้านแล้วแต่บอกรักพ่อโอ้ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะจบรายการโหเย็นๆแบบนี้นะคะเวลา 6:00 นถึง 1:00 นแบบนี้นะคะต้องเปิดมาดูที่นี่ที่เดียวกับรายการบอกเอาของเราใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะแล้วมาต่อยบอกรักพ่อหรือยังวันนี้ยังไม่ได้บอกเลยค่ะแต่ว่านะคะส่ง SMS ไปบอกรักพ่อแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราไม่มีประเด็น SMS นะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดใช่มั้ยหลายคนก็แบบว่าคงอยู่บ้านนอนเกิดกิ้งแล้วก็ดูทีวีดูบอกเอาของเราใช่ป่ะใช่แล้วเหนื่อยเหนื่อยกันหลังจากที่แบบเหนื่อยกันมานานก็มีวันหยุดพักผ่อนแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันพ่อแบบนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมบอกรักพ่อไปกราบเท้าคุณพ่อด้วยก็ดีนะคะพาพ่อไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก่อนต้องดูรายการของเราก่อนแล้วค่อยพาพ่อไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวมาแล้วดิแล้วค่อยกลับมาดูกับพ่อก็ได้ได้เหมือนกันหรือว่าพาพ่อไปตื้อก็ได้เนาะมาเที่ยวคืนเลยนะดีปะหรือไม่เอาไม่เอาพ่อจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอ่ะเอ้ยพ่อจะเราเต้นปุ๊บพ่อรู้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีข่าวนะคะอัปเดตมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับหลังออกกำลังกายแล้วก็โอ้โหกัจเจ็ตใหม่ๆแล้วก็รูปภาพนะคะแล้วก็หนังด้วยวันนี้ใช่ที่สำคัญมีการไปแบบท่องเที่ยวที่แบบว่าเราไม่เคยไปแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับแบ่งนี้เลยค่ะข่าวแรกเป็นไงคะเกี่ยวกับ Virgin Galactic ค่ะเขาบอกว่าเขาให้เปิดซื้อตั๋วได้แล้วนะคะด้วยเงินบิตคอยน์ค่ะริชาร์ดแบรนสันนะคะจาก Virgin Galactic เนี่ยผู้บริการทัวร์ต่างประเทศอ๋อไม่ใช่ต่างประเทศอวกาศไปอวกาศกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะเขาเปิดช่องทางใหม่ค่ะพร้อมเพิ่มโอกาสนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยซื้อตั๋วด้วยเงินบิตคอยน์ค่ะเงินบิตคอยน์เป็นยังไงหลายๆคนอาจจะไม่ทราบค่ะเงินบิตคอยน์เนี่ยเป็นเงินสกุลดิจิตอลค่ะสำหรับธุรกิจออนไลน์ในโลกนะคะอัตราการแลกเปลี่ยนเงินต่อ1บิตคอยน์นะคะอยู่ที่800ดอลลาร์หรือประมาณ 25,800 บาทใช่ค่ะก็โดยลิชาร์ดเนี่ยเขาทำไมเล่าเลยคือลิชาร์ดเขาเนี่ยคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไอเครื่องบินลำนี้จะมีมารอบแรกเลยอีก2ปีข้างหน้านะคะที่นิวเม็กซิโกนั่นเองโอ้ที่นิวเม็กซิโกนะคะเขาจะจัดขึ้นค่ะเขาบอกว่านิวลิชาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าบริการเนี่ยให้แบบในอนาคตมากขึ้นแล้วแบบว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่า1เที่ยวตอนนี้เนี่ย1เที่ยวบินเนี่ยเขาเปิดจองตั๋วแล้วค่ะ1เที่ยวบินนะคะได้6 คนได้6คนนะคะตกอยู่ที่นะคะคนเราประมาณ250,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือคนเราประมาณ8ล้านบาทใช่แล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีคนจองแล้วมากกว่า600คนเลยเยอะนะเยอะนะเป็นเรามีเงินเราไปไหมอยากไปนะครั้งนึงในชีวิตเนาะใช่แล้วโอ้แล้วนอกจากนี้นะคะในเที่ยวบินของคุณเนี่ยอาจจะมีจัสตินบีเบอร์ Lady Gaga Leonardo DiCaprio แล้วก็ Ashton Kutcher ด้วยใช่แบบคือพวกนี้เนี่ยเขาจองตั๋วไปแล้วเรียบร้อยแล้ว แล้วก็หน้าแล้วมองเขาแล้วกันแอบส่งกำลังใจไปไม่แน่นะคะไม่แน่อ่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วต้องขอบอกเลยนะคะไม่ไปไม่ได้มีเงินมีเงินถ้ามีเงินนะครั้งนึงในชีวิตไม่ต้องเสียดายเลยจริงไปเลยทัวร์รอบโลกเลยดีกว่าอยู่ไปเลยอยู่ดาวอังคารเนาะไปไปปล่อยพี่บุยไว้ที่ดาวอังคารขอกลับกลับเหรอกลับดีกว่าไม่กลับไม่ต้องอยู่ต่อเลยแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรามีอะไรมาเบรกหน้าอัปเดตอีกก็คือเราจะทานอะไรหลังจากที่แบบออกกำลังกายมาเหนื่อยๆเนี่ยอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเรามาบอกกันช่วงหน้าค่ะโอเคค่ะ